ร้องได้อยู่แล้วน่ารักที่สุดเลยนะฮะเพลงคนอื่นเนาะฮะได้ยินผ่านหูก็เลยจำได้นะดีก็กี้ก็ร้องผิดถูกๆนะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้ขึ้นเวทีนานตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นที่สุดเลยนะฮะก็นะครับผ่านไปแล้ว3เพลงนะครับก็มาถึงช่วงท้ายของเราแล้วนะฮะเร็วไหมเนาะไม่ก็ไม่ค่อยอยากให้มันจบเร็วเหมือนกันนะฮะอะไรนะครับอ๋อขอบคุณครับเฮ้ยเห็นดอกกุหลาบแล้วนึกได้ฝากก่อนนี่วันนี้เขาอ่ะมีดอกกุหลาบไม่เต็งด้วยอยากได้หรือเปล่าแต่มันมีแบบว่า5ดอกอ่ะอ้าวฮะขอบคุณครับเอาก่อนให้มอบพี่ลิศก่อนเลยใช่ไหมขอบคุณฮะตายแล้วนะครับเยอะเลยเกินขอบคุณครับฝากหน่อยขอบคุณครับช่วงรับมอบนะครับช่วงรับมอบครับขอบคุณครับตกเวทีแล้วครับตอนนี้นะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับ
ที่หนึ่งชื่ออะไรนะฮะหมุยค่ะหมุยเพื่อนเรียกยากไหมหมุยออกเสียงยากเนาะหมุยเติมสระก็ได้คนจะได้ชอบไปเที่ยวสมุยก็เป็นคุณหมุยนะครับเป็นผู้โชคดีคนแรกนะครับได้รับดอกจากนี้ไปหนึ่งดอกนะครับจะไปเต็มหนึ่งดอกนะครับมีกล้องไหมอ๋อกล้องมือเฮ้ยมือถือถ่ายรูปได้ด้วยอ่ะโอเคขอบคุณครับอิจฉาละสิเอางี้ดีกว่าวันเกิดมันไม่มีแล้วขอคนที่อาจจะมีมากกว่า1คนนะอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดเกิน4คนเนี่ยก็ต้องคัดใหม่นะขอคนที่ใส่เสื้อสีใส่เสื้อสีชมพูมีไหมมองเขาแล้วถ้าลิฟไม่เลือกสีของเขาก็จะแปลกๆแล้วใส่เสื้อสีชมพูลิฟจินตนาการก่อนนะใส่เสื้อสีชมพูรองเท้าแตะคิดยังไงใส่รองเท้าแตะไปเลยแถวนี้นะครับก็มันใส่สบายครับคิดเหมือนลิฟพอลลี่ก็ชอบใส่รองเท้าแตะเหมือนกันจริงๆนะครับยินดีด้วยนะครับคุณได้รับดอกเต็มๆไปดอกที่สองนะครับนะครับลิฟเปลี่ยนรองเท้านะครับเปลี่ยนใหม่เลยใหม่วันนี้ใครใส่เสื้อสีไม่เอาเสื้อเหรอก็ใส่สีดำไงไม่มีโอกาสลุ้นเลยใครใส่กางเกงขาสั้นสั้นสั้นเกินเข่าชื่อเบนนะฮะแม่ตั้งให้เออเราคงไม่ตั้งเองอะเนาะดูนะครับขาสั้นนะครับเกินเข่านะฮะสีขาวนะครับแต่ว่าเริ่มเหลืองๆแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะอาจจะต้องส่งซักนิดนึงนะครับเอาไฟเหรอเออถือว่าทำไมเปลี่ยนสีได้ด้วยเออนึกว่าใส่กางเกงแบบปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บนะฮะดอกที่สามนะครับจะเต็มๆดอกที่สามนะครับยินดีด้วยค่ะขอบคุณครับ
ให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครับถ้าเกิดคิดไม่ออกว่าเราจะเอาใครแบบเป็นแบบอย่างในการเรียนดีนะครับก็นึกถึงหน้าพี่ลิศแล้วก็คิดซะว่าพี่ลิศมานั่งอ่านหนังสือข้างๆทุกวันจะสู้นะครับขอบคุณครับให้เบอร์เดย์ครับเดี๋ยวทั้งสองดอกหมดเวลาแล้วด้วยแจกจนเหนื่อยแล้วเนี่ยโยนเหรอเอางี้ดีกว่าจิ้มดีกว่าหรือเอาแบบว่าเจ้าสาวคนต่อไปงี้ไหมฮะมันมีการพังขึ้นแน่ๆนะครับดูเช็คปีไหนครับ64มีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะ80ไม่ใช่หรอกไม่อายุอันนั้นหน้าตอนนั้นจุ๊บมีใครให้มากกว่า64ไหมฮะ64 1ตื่นเต้นดีใจไหนฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคุณป้าชื่ออะไรนะครับพัชรีค่ะชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะคุณป้าวันนี้คิดอย่างไรถึงมาที่นี่และมาดูลิศรู้ยังเนี่ยว่าใครคุณหมอลิศวันนี้คุณป้าตั้งใจมาดูลิศหรือว่ามาช้อปปิ้งเฉยมาเบิกตังนิดหน่อยเบิกเงินมาแล้วใช่ไหมครับโอเคทำธุระเสร็จแล้วเนาะฝากเงินไปที่ลิศไหมหมอลิศรวยกว่าหมอลิศให้ป้าดีกว่านะแฟนคลับเยอะกว่าลิศอีกตอนเนี้ยถ่ายรูปน้องบ้านเนาะขอบคุณครับคุณป้าขอบคุณครับ
ขอบคุณครับคุณป้าครับเออคนไทยที่ชอบดีที่สุดเลยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีในหลวงของเราคุณครับขอบคุณครับผมนี่ไม่กล้าเล่นต่อเลยนะฮะคิดไว้ซะดราม่าเลยนะครับว่าอีกหนึ่งดอกหมดเวลาใช่ไหมขออีกหนึ่งดอกนะอ่ะเอางี้ดีกว่าใครแก่สุดแล้วเดี๋ยวถ้าเด็กสุดจะเอาอุ้มเด็กทารกมาเนาะคงมารับไม่ได้ใครอายุใกล้เคียง15มากที่สุดเรามาร้องเพลงสุดท้ายกันดีกว่ากับเพลงนี้ครับรักหนึ่งคำจนจำตลอดไปครับ